สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกนะผมที่เข้ามาชมนะรีวิวชุดต่อพังพรนะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะวันนี้นะเป็นชุดอุปกรณ์ต่อพังพรนะเป็นชุดต่อแบบปักนะสายสลิงต่อด้วยสาย PEนะฮะสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมแบบปักนะฮะก็สำหรับมือใหม่วันนี้ผมจะแนะนำนะสำหรับมือใหม่รับเป็นเซตได้เลยนะครับผมจะมีชุดอุปกรณ์เสียงลำโพงนะครับผมจะมีพร้อมต่อเลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมคือลูกค้ารับแล้วก็ไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้ามือใหม่นะฮะที่ยังไม่เคยได้ลองใช้อุปกรณ์ต่อพังพรนะครับผมแนะนำรับเป็นเซตแล้วก็จะมีส่วนลดให้นะจะมีส่วนลดนะสำหรับลูกค้าที่รับเป็นเซตอย่างนี้นะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่จะรับเป็นจะรับแยกก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะสำหรับคนที่จะเอาแค่บ่วงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ได้หมดเลยนะครับผมนะก็เซตต่อที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้จะมีลำโพงจะมีตัวเสียงนะฮะนี่เป็นตัวเสียงนะฮะตัวเมมโมรี่นะครับผมแล้วก็ตัวลำโพงนะเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันนะครับผมจะได้ดูการชัดๆนะฮะเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมแบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้นะครับผมผมแนะนำสำหรับลูกค้าที่จะใช้แบบยาวนะครับผมใช้แบบนานๆ นะครับผมแนะนำให้ใช้ power bank นะฮะผมแนะนำให้ใช้ power bank นะฮะสำหรับคนที่จะใช้แบบในระยะยาวนะแบตเตอรี่นะครับผมอยากใช้เป็นแบบ1วันอย่างเงี้ยต้องใช้ power bank แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้แบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงเองนะครับผมปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวบ่วงกันเลยนะฮะตัวบ่วงนะลูกค้าวิธีการใช้งานนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมนะลูกค้าปักให้ลงดินนะครับผมให้บ่วงกับดินห่างประมาณ 1-2 นิ้วเองนะครับนิ้วถึง2นิ้วเองนะครับผมอย่าให้ติดพื้นแบบเต็มตัวนะครับผมนะเต็มบ่วงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวบ่วงนะเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองหลักสเตเลสนะครับต่อ1เซตนะฮะจะมี30บ่วง1เซตจะมี30บ่วงนะครับผม1หลักก็จะมี6บ่วงต่อ1หลักนะ6บ่วงต่อ1หลักนะครับผมพร้อมรังเก็บของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมทุกจังหวัดเลยนะทั่วประเทศไทยนะครับผมแล้วก็วิธีการชำระเงินก็จะมี2วิธีการนะสำหรับแบบ1แบบที่1ก็จะเป็นแบบโอนนะครับผมนะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นชำระเงินปลายทางได้นะเป็นการจ่ายแบบ COD นะฮะนะทรงด่วนทุกชุดเลยของนะฮะนะผมทรงด่วนทุกชุดเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ตามหาชุดต่อพังพรนะผมแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยเซตใหม่นะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ร้านทำนะพร้อมรังเก็บนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีรังเก็บนะแล้วก็ผมเพิ่มรังเก็บนะครับผมแล้วก็เรื่องราคาก็ราคาเท่าเดิมนะฮะไม่ได้เพิ่มราคาอะไรนะครับแค่เพิ่มตัวรังเก็บอย่างเดียวนะครับผมนะโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับผมนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ